ลำดับที่3ผู้สงบอยู่ไม่เป็นสุขพระพุทธภาษิตชยังเวรังปสวติดุขังเสติปราคิโดอุปสันโตสุขังเสติหิตวาชยะปราชยังแปลความว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้สงบละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขอธิบายความในการแข่งขันในการรบย่อมมีแพ้มีชนะคู่แข่งขันและคู่รบย่อมหวังชัยชนะแก่ฝ่ายตนจึงพยายามเพื่อความชนะเมื่อชนะแล้วมีความพอใจปลื้มใจบันเทิงใจบางคนถึงกับระเริงใจหลงไปว่าเก่งกล้าสามารถเป็นล้นพ้นแล้วอวดอ้างหรือโอ้อวดชัยชนะนั้นอย่างไม่หยุดหย่อนจนเป็นเหตุให้เป็นที่เบียดชังของคนทั้งหลายนิทานเรื่องไก่กับเหยี่ยวน่าจะเป็นคติสอนใจดีแก่ผู้หลงระเริงทั้งหลายไก่ตัวผู้สองตัวตีกันตัวแพ้วิ่งหนีไปส่วนตัวชนะบินขึ้นบนกำแพงกระพือปีกโกงคอขันอย่างลำพองขณะนั้นเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นแล้วจึงโฉบลงมาพาเอาไก่ตัวนั้นไปเป็นอาหารผู้ชนะแล้วทรนงลำพองมักประสบความพินาศเสมอนิทานเรื่องไก่กับเหยี่ยวน่าจะเป็นคติอันดีสำหรับผู้ชนะเมื่อต้องการรักษาความชนะของตนให้มั่นคงก็ควรเสงี่ยมเจียมตนให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามผลเสียของผู้ชนะมีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการก่อเวรไปในตัวคือไม่เป็นที่คือเป็นที่ไม่พอใจของฝ่ายแพ้ฝ่ายแพ้ย่อมจะต้องคิดแก้ตัวอยู่เสมอเพื่อทวงเอาชัยชนะคืนมาฝ่ายชนะจึงไม่เป็นที่รักของฝ่ายแพ้กีฬาในร่มบางอย่างผู้เล่นที่มีน้ำใจอารีแม้จะเป็นผู้มีฝีมือดีแต่แกล้งหย่อนฝีมือทำแพ้เสียบ้างเพื่อเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เขามีกำลังใจเล่นต่อไปอาการอย่างนี้แม้จะแพ้บ้างในเกมกีฬาแต่ก็ชนะใจคู่เล่นการคบมิตรก็เหมือนกันคนใดตั้งใจจะเอาชนะเพื่อนอยู่เสมอย่อมไม่ได้รับความรักจากเพื่อนตัวอย่างเช่นในวงสนทนาเมื่อยกปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอภิปรายหรือสนทนาเพื่อหาความรู้ความเข้าใจคนที่พยายามจะเอาชนะเพื่อนโดยแสดงความคิดเห็นมากปากแข็งหัวรั้นนอกจากไม่ได้รับความรักความพอใจจากเพื่อนแล้วยังทำให้เบื่อหน่ายเสียอีกด้วยส่วนคนที่อดออมถ้อยคำมัธยัสถ์ในความคิดเห็นสนับสนุนถ้อยคำอันเหมาะสมของผู้อื่นตามสมควรนั่นต่างหากที่เพื่อนชอบสามารถเอาชนะใจเพื่อนได้ในวงสมาคมด้วยประการดังกล่าวมานี้ความชนะแม้จะมีส่วนดีอยู่มากแต่ก็มีส่วนเสียอยู่บ้างเหมือนกันที่มีส่วนดีล้วนๆก็เห็นมีแต่ความชนะกิเลสจนเป็นสมุจเฉทประหารเข้าถึงนิพพานไปเลยทีเดียวชัยชนะชนิดนั้นท่านเรียกว่าความชนะที่ไม่กลับแพ้เป็นชัยชนะอันสูงสุดสามีภรรยาที่ต้องการอยู่กันยืดก็ควรต้องรู้จักแพ้บ้างไม่ควรคิดเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งเสียร่ำไปโปรดจำไว้ว่าทุกครั้งที่ยอมแพ้ในเรื่องการโต้เถียงในเรื่องครอบครัวหรืออื่นๆย่อมชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งทุกคราวการชนะใจดีกว่าชนะในการโต้เถียงเรื่องความคิดเห็นและก็มีเทคนิคสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือฝ่ายชนะต้องทำทีเป็นเหมือนไม่สนใจในความชนะของตนไม่ซ้ำเติมผู้แพ้ให้อายถ้าพูดให้กำลังใจหรือช่วยกู้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งได้ยิ่งดีเช่นพูดว่าในเรื่องนี้ฉันก็เคยพลาดมาหลายครั้งแล้วจึงทำให้จำแม่นไม่พลาดอีกส่วนคุณไม่ค่อยพลาดพลาดไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาดังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ฝ่ายหนึ่งก็จะไม่เสียหน้าเขาแพ้จริงแต่เขาไม่จองเวรเรากลับเห็นเราเป็นมิตรที่ทำให้เขารู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นการรู้จักแพ้รู้จักชนะนั้นเป็นการแสดงน้ำใจนักกีฬาหรือใจนักเลงวงเล็บเปิดตามความหมายในภาษาไทยเดิมวงเล็บปิดคราวนี้พูดถึงผู้แพ้จริงอยู่โดยปกติไม่มีใครอยากแพ้แต่เมื่อมีการแข่งขันหรือการรบก็ต้องมีแพ้มีชนะหรืออาจเสมอกันในบางคราวท่านว่าผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ขุนศึกออกสงครามเมื่อแพ้กลับมาฆ่าตัวตายก็มีมานอนเป็นทุกข์จนป่วยหนักและตายไปเพราะความตอมใจก็มีบางคนแพ้การพนันหมดตัวนอนเป็นทุกข์จนไม่อาจหลับได้เป็นโรคประสาทไปก็มี
บางคนเถียงสู้เขาไม่ได้มานอนเป็นทุกข์อยู่หลายคืนพวกนักการเมืองเป็นตัวอย่างได้ในเรื่องนี้รวมความว่าผู้แพ้นอนเป็นทุกข์ส่วนผู้สงบละความชนะและความแพ้ได้แล้วนอนเป็นสุขที่ว่าละความชนะความแพ้ได้แล้วนั้นคือไม่ชนะไม่แพ้เพราะไม่แข่งขันกับใครไม่ทะเลาะกับใครไม่รบกับใครจึงสงบและอยู่เป็นสุขในอรรถกถาท่านหมายเอาขีณาสพอรหันต์ผู้ละกิเลสมีราคะเป็นต้นในแล้วจึงถึงความสงบเต็มที่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภความแพ้ของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องความแพ้ของพระเจ้าประเสนที่โกศลอาศัยเรื่องกาสิกคามเป็นเหตุกาสิกคามนี้มีอาณาเขตกว้างขวางตั้งอยู่ระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นโกศลเมื่อพระนางเจ้าเวทีหิพระกนิษฐภคินีของพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธนั้นพระเจ้ามหาโกศลพระราชบิดาแห่งพระนางเจ้าได้พระราชทานกาสิกคามให้เป็นของรับไหว้ต่อมาพระเจ้าอาชาศัตรูปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระนางเวเทหิสิ้นพระชนด้วยโรคตรอมพระทัยพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงทวงกาสิกคามเพราะทรงถือว่าพระราชบิดาทรงยกให้แก่น้องสาวเมื่อน้องสาวสิ้นพระชนแล้วกาสิกคามก็ควรจะตกเป็นของพระองค์แต่พระเจ้าอาชาศัตรูไม่ยินยอมคืนให้ทรงมีเหตุผลว่าของพระราชมารดาควรจะตกเป็นของพระองค์ด้วยประการฉะนี้สงครามแย่งกาสิกคามก็เกิดขึ้นพระเจ้าประเสนที่ทรงแพ้ถึง3ครั้งแต่พอครั้งที่4ทรงชนะจับพระเจ้าอาชาศัตรูได้แต่ทรงเห็นว่าเป็นหลานจึงให้ปล่อยไปเพียงแต่ริบไพร่ผลไว้พระเจ้าประสิทธิโกศลได้รบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นหลานของพระองค์ทรงแพ้พระเจ้าอาชาติศัตรูถึง3ครั้งในครั้งที่3นั่นเองทรงดำริว่าเราแพ้เด็กที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างนี้จะอยู่ไปทำไมให้อับอายขายหน้าตายเสียดีกว่าทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงทรงอดพระกยาหารบรรทมอย่างเดียวเรื่องนี้รู้กันทั่วไปทั่วนครสาวัตถีภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าทราบเรื่องนั้นจึงกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระศาสดาจึงตรัสว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้สงบระงับละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น